ธีรธรถึงไทยแล้วรอเข้าแคมป์ทีมชาติ7ตุลาคมเปิดใจเจอ UAE หลังช่วยโยโกฮาม่าเอฟมารินอสบุกชนะจูบิโลอิวาตะ 2-0 เก็บเพิ่มเป็น52คะแนนตามจากฝูงแบบเรียลไทม์อย่าง FC โตเกียว1แต้มหลังจากบุกไปแพ้ซางงานโทสุ 1-2 แต่มีแต้มเท่าคาชิมาแอนเลิร์ดที่จะลงสนามวันที่6ตุลาคมนี้โดยบุกไปเยือนเซโลโซโอซาก้าตามเวลาไทย 13 นาฬิกาล่าสุดธีรธรบุญมาทันพร้อมกับครอบครัวเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วจากนั้นจะไปรายงานตัวกับทีมชาติไทยในวันที่7ตุลาคม62เพื่อเตรียมทีมเล่นเกมอุ่นเครื่องกับคองโกที่สนามดีโอสเตเดียมวันที่10ตุลาคม62ก่อนลุยฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G เปิดสนามมอธรรมศาสตร์รังสิตพบ UAE วันที่15ตุลาคม62เวลา19นาฬิกาโดยธีรธรเปิดใจว่าการได้ลงเล่นกับสโมสรทำให้มีความมั่นใจกว่าเดิมเพราะเราสามารถเก็บ3คะแนนได้ด้วยจากนี้ไปควรจะกลับมาโฟกัสกับทีมชาติไทยก่อนยอมรับว่าการเจอ UAE ไม่ง่ายจริงๆหลังเจอกันมาในระยะหลังแต่การเล่นในบ้านเราเองก็ต้องมองไปที่การเก็บแต้มให้ได้เป็นลำดับแรกแม้ว่าเราจะไม่มีเจชนาธิปสงกระสินที่เจ็บก็ตาม